ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประวัติราชสกุลนันเก่าแก่อันสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นามสกุลมีใช้ครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2455หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานพระราชบัญญัตินามสกุลโดยมีข้อบัญญัติเอาไว้ตอนหนึ่งว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้นามสกุลเดียวกันซึ่งด้วยเหตุดังนี้จึงทำให้คนไทยมีนามสกุลใช้ทำให้ทราบได้ว่าใครเป็นพี่น้องกับใครหรือทำให้ทราบว่าเราเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้ใดและคำว่าราชสกุลนั้นหมายถึงนามสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากองค์พระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลผู้ปกครองพระราชอาณาจักรไทยซึ่งในพระราชจักรีบรมราชวงศ์นั้นได้มีราชสกุลสืบเนื่องมาตั้งแต่แนวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และราชสกุลมักจะเป็นพระนามในเหล่าพระราชโอรสในองค์พระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลซึ่งวันนี้ทางช่องคณะแลบจึงขอรวบรวมรายละเอียดประวัติต้นราชสกุลอันสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มานำเสนอไว้ณที่นี้โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ยังทรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทัพกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นั้นพระองค์มีพระโอรสธิดาซึ่งประสูตินอกเสวตฉัตรทั้งสิ้น38พระองค์เป็นต้น9ราชสกุลดังนี้ลำดับที่1สมเด็จพระบรมราชมาตามหิยกาเธอพระองค์เจ้าสิริวงศ์กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ต้นราชสกุลสิริวงศ์ลำดับที่2พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโกเมนกรมหมื่นเชษฐาธิเบนต้นราชสกุลโกเมนลำดับที่3พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคเนจรกรมหมื่นอมเรนบดินทร์ต้นราชสกุลคเนจรลำดับที่4พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้างอนรถต้นราชสกุลงอนรถลำดับที่5พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลัดดาวันกรมหมื่นภูมินทร์ภักดีต้นราชสกุลลัดดาวันลำดับที่6พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมสายกรมขุนราชสีหวิกรมต้นราชสกุลชุมสายลำดับที่7พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปียกต้นราชสกุลปิยากรลำดับที่8พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุไรกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติต้นราชสกุลอุไรพงษ์และลำดับที่9พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอันนบกรมหมื่นอุดมรัตนราศีต้นราชสกุลอันนบและต่อมาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ทรงเสด็จเสวยสิริราชสมบัติทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรสยามแล้วนั้นพระองค์ได้มีพระราชโอรสธิดาเพิ่มอีก13พระองค์ซึ่งเป็นต้น4ราชสกุลดังนี้ลำดับที่10พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลำยองต้นราชสกุลลำยองลำดับที่11พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุบรรณกรมขุนภูวนัยนฤบาลธราธิบาลต้นราชสกุลสุบรรณลำดับที่12พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิงหรากรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสพลต้นราชสกุลสิงหราและลำดับสุดท้ายลำดับที่13พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชมพูนุชกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระราชโอรสธิดาประสูตินอกเสวตฉัตร38พระองค์เป็นต้น9ราชสกุลและเมื่อพระองค์ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วทรงมีพระราชโอรสธิดาเพิ่มอีก13พระองค์เป็นต้น4ราชสกุลรวมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระราชโอรสธิดาทั้งสิ้น51พระองค์เป็นต้น13ราชสกุลดังนี้1สิริวงศ์2โกเมน3คเนจร4งอนรถ5ละดาวัน6ชุมสาย7
ปิยากร 8. อุไรพงศ์ 9. อันนบ 10. ลำยอง 11. สุบรรณ 12. สิงหราและ 13. ชมพูนุชและสุดท้ายนี้ยังปรากฏบุคคลในราชสกุลซึ่งสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นี้ยังคงเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ